ก็จะมาจุดเทียนในแก้วนะครับทดสอบดูว่าการจุดเทียนในแก้วจะเป็นแบบไหนนะครับเห็นเขาจุดเทียนในขวดมาเยอะแล้วก็ผมก็จะมาเปลี่ยนวิธีการเป็นจุดเทียนในแก้วหน่อยนะครับโอเคจะติดไหมนะครับผมว่ามันน่าจะติดนะจุดเทียนในแก้วเนี่ยผมว่าน่าจะติดอยู่นะก็จะจุดเข้าไปนะครับจุดไปจุดเทียนในแก้วนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วนะสว่างสวัยเลยครับเฮ้ได้ครับถ้าเราปิดมันก็จะดับนะครับการทดลองง่ายๆเลยเวลาจุดเทียนปั๊บเนี่ยถ้าเราปิดอย่างนี้มันก็จะดับนะครับร้อนมากเลยปิดก็จะดับแต่ว่าวิธีการใหม่นะครับผมจะลองเทน้ำลงไปในแก้วเพื่อดับเทียนนะครับเทน้ำลงไปเลยครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวครึ่งหนึ่งนะยังไม่ดับนะครับไปเรื่อยๆปุ๊บอย่าให้มันถูกเปลวครับอย่าให้มันถูกเปลวเทียนนะครับเทียนความนะนิดเดียวนิดเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวพอมันมาถึงนี่มันก็จะดับนะครับพอมันเทียนมันเริ่มหมดพอเทียนเริ่มหมดมันก็จะดับเทียนเริ่มหมดก็จะดับใกล้ละใกล้ละปรากฏว่าไม่ดับนะเทียนมันไปดับไปเลยโอ้เสียงดังเลยช้าเลยถูกไฟเลยไม่ดับนะครับสุดยอดเลยนี่ครับมีแต่เสียงเหมือนจะดับแต่ไม่ดับนะครับซ่าอย่างเดียวนี่ครับวิธีการจุดเทียนในแก้วแล้วเทน้ำแต่เทียนไม่ดับนะครับสุดยอดเลยนะครับผมเรามาดูกันว่าทำไมมันไม่ดับอ่ะเทียนไม่ได้อยู่ในแก้วมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ด้านหลังนะครับเทคนิคโอ้นี่มันหลอกกันนี่หว่าเทียนไม่ได้อยู่ในแก้วแก้วอยู่ตรงนี้นะครับเทียนอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านหลังนะครับโอ้แค่นี้เองครับ